ละเอียดทั้งคู่อ่ะพี่ก้องคู่นี้นะครับของอาวุธนี่ชกมานานด้วยกันทั้งคู่พอสมควรเกมการชกหน้าติดตามมากครับดูแบบศิลปะแม่ไม้มวยไทยขวางหน้าไว้เกาะในได้เห็นเลยเกาะในแล้วกดอยู่หมับเลยนะครับดิ้นไม่หลุดเพชรลุงเรืองล็อกอีกแล้วสงอยน้อยล็อกแล้วขึ้นเข่าขวาเสียบเข่าซ้ายโอ้เดินเดินแล้วจิ้มวางซ้ายสามอ้อยเพชรลุงเรืองแกก็ฟันศอกแล้วก็ตีครับทำท่างานเข้าแล้วครับเพชรลุงเรืองก็อยู่ที่จังหวะครับนะฮะเรื่องพละกำลังไม่ต้องห่วงนะฟิตซ้อมดีพยายามจะจามด้วยศอกแม่ถีบแล้วหมุนเป็นลูกหางเลยฮูโก้สามอ้อยน้อยเดินทางมาถึงยกสำคัญครับยก4แดงสามอ้อยน้อยเอกเมืองนนท์นะครับน้ำเงินเพชรดวงเดือนนักสู้ยิมเอ็นจิตเมืองนนท์วางซ้ายน้ำเงินนี่นักสู้ยิมทีมงานจากบ้านเกาะครับมุมแดงวางขวาไปทีโดนซ้ายคืนวางซ้ายสามอ้อยซ้ายเริ่มแม่นแล้วครับเอาเดินวางซ้ายโอ้โหสามอ้อยวางซ้ายสองมาเน็ตเอาละครับอะไรอ่ะโดนซ้ายเมื่อกี้ทำท่าสะอื้นแล้วครับเพชรลุดอย่างนี้เข้าตำราซ้ายอีกแล้วสายยาวสายยาวแก้ไม่ตกครับข้อสำคัญไม่มีบังด้วยนี่ดิยังสู้อยู่ครับโอ้โหศอกซ้ายแล้วเสียบซ้ายหนึ่งฟันศอกขวาโอ้มายากนะฮะจ่าเจครับอำเภอจักราชโอ้ตามภาษามวยเขาบอกว่าไม่มีอาจจะเสียแล้วนะแต่ว่าต้องชุมหัวใจนะแกไม่ยอมง่ายๆด้วยศพของคุณพ่อเฉลิมแก้วมนคุณมีชื่ออยู่ก็เป็นคนดีมีน้ำใจสำหรับคุณพ่อเฉลิมแก้วมนส่วนบนเวทีก็หมดยกสุดท้ายก็ขยับไปที่แดงครับนะฮะไม่มีไปน้อยเอกเมืองนนท์กำชัยชนะกับโคราชไปครับก็เป็น